ของเรื่อง
และเด็กคนรักน้องเอกสุขแก้วเป็นผู้กำกับผลงานการแสดงเสนอในโค้เรื่องรักต้องเรื่องรักต้องเรื่องครับทีมงานสอนแล้วก็ขอแสดงความกับทุกท่านชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคืนนี้ขอให้มีความสุขการทั้งในการแสดงเราต้องเดือดเอาเย้เอาเย้เอาเย้เราสำหรับฉากแรกของคัมภีร์นี้ตามมาพี่น้องพบกับซึ่งเป็นฝ่ายชายในทีมงานพบกับน้องอันครับน้องชายของเบรกน้องเจ็ดกราบร้องรับใจกับทุกท่านในหน้าเวทีครับพี่น้องรับบทเป็นพวกชาวเชียงของนครครับวันจันทร์5โมงครับถึงวันศุกร์และก็เพลงน้องบอลน้องชายคนเล็กของเพลงน้องบิ๊กช่วยคำกะลาหัวของผมอยู่
ในบารมีของปู่คุ้มกะลาหัวของพวกผมใช่ครับแต่ช่วงนี้มึงก็อย่าสร้างเรื่องให้มันมากนักเลยโทษมันใกล้ถึงเวลาที่จะสมัครคัดเลือกทหารพวกมึงทั้งหมดต้องไปประลองรับรองได้ลุงไม่มีเกินเล็กน้อยและลุงก็หวังว่าเองทั้งสองคนเนี่ยนะจะไม่สร้างความปวดหัวให้พี่ขับเตือนเขาเมื่อไหร่เลยไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ผมไม่ต้องมาหาให้แน่ครับท่านลุงดีมากวันนี้พวกมึงทั้งหมดก็รู้ดีว่าเป็นเวรพวกมึงเท้าคำลือที่จะต้องออกตัวตามนาเขตเพื่อความปลอดภัยของประโยชน์รวมพวกมึงทั้งหมดฟังกูให้ดีใครก็แล้วแต่รักทิ้งหน้าที่เป็นทีแล้วพออยู่หัวต้องเป็นอันตรายแล้วก็ปูเท้าคำลือจะเป็นคนตัดหัวมันได้เลยครับลุงปากเลยสลัมสลัมนะชาเจThank you.
ถึงแล้วโดยเห็นแม่มีแต่ความทุกข์ไม่ได้ถามไม่รู้อยู่ไหนเธออยากจะรู้ว่าทำไมด่าแม่นี้ติดตัวแม่ตลอดเลยนะจ๊ะดีจังวันนี้แม่มาทำให้เป็นทุกข์ไปด้วยมาไหมวันนี้เป็นแบบที่พ่อของเจ้าพ่อแม่กับแม่ก่อนที่จะตายก็เพราะว่ามือคอยทั่วเชียงทองมันเป็นคนฆ่าพ่อของลูกจริงจังThank you.
You know.
ผิดเราตัวมีราศีชอบนี่อะไรไอ้มือด้วยไอ้บอลแม่งเลยมือน่ะเฮ้ยผู้หญิงเอาผู้หญิงมาทั้งหมดเลยเฮ้ยกันเลยบ้าปะเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ยผมเขาเนี่ยเหมือนลองตีใครไหวไหมผมเหลือสายใหม่ครับกินได้ไหมมึงอยากทำผมป่ะไม่รู้เรื่องเลยจัดการเลยไอ้พวกผมนี่ส่งไอ้มาเนี่ยสวัสดีครับคุณคนสวยค่ะทำไมต้องทำมีท่าแบบนั้นล่ะครับผมไม่ได้ชมคุณครับผมชมนางเอกโอ้ยใครไม่แล้วในผมก็ปูด้วยรักใครไว้ใจได้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณคนสวยสวัสดีจ้าโอ้โหคนอะไรไม่รู้สวยไม่จางไม่เราสวยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์แสดงว่าเราทั้งสองคนเนี่ยคงจะเป็นเนื้อคู่กันแน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยใส่ชุดสีเดียวกันเป๊ะเลยมาสีเดียวกันตรงไหนเนี่ยฮะไม่รู้พี่มองเหมือนเพราะฉะนั้นแล้วน้องก็ต้องเป็นเมียพี่ไงจะบ้าหรือเปล่าจะยอมไม่ยอมไปครับไอ้พวกแกนะคะทำไมคุณเป็นผู้ชายคุณไม่สู้เหรอคะ
คนเลวคุยกับผมไม่ได้นะอะไรนะคนเลวคุยกับผมไม่ได้คนดีนะมันชื่ออะไรวะผมอ่ะนะผมชื่อไอ้วันไอ้วันแล้วไอ้นู่นน่ะมีคนรู้น่ะน้องชายผมชื่อขวัญฟ้าไอ้วันเนี่ยฝันวะใช่แล้วเฮ้ยอยู่นี่น่ะชื่อคนมันโนมันโนแล้วมีชื่ออะไรกินข้าวเว้ยเอ๊ะน้องจะเรียนอีกทำไมจัดการเลยพี่จะบอกให้มึงรู้นะว่าแถวนี้บ้านเนี้ยพี่คุ้มพี่ใหญ่พี่ไม่อยากมีเรื่องใดน้องพี่น้องเองค้างไปอย่างนั้นไม่ดีรู้จักชื่อพี่หรือเปล่าพี่เนี่ยมีชื่อว่าอินแปลจะบอกพี่อินแปลน่ะรู้จักเอาอินแปลน่ะรู้จักไหมฮะเอ็นโนเป็นไงอินแปลรู้จักแต่นี่ไม่น่าจะได้แปลเฮ้ยดูเรื่องหน่อยจำนำเลยพี่เฮ้ยมันยังไงเลยทางพี่ไปดีกว่าน้องเป็นลูกผู้ชายภาษาอะไรวะไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบนี้ทำไมไม่ขอความรักเขาดีๆเฮ้ยถ้าหาไว้ปากดีอ่ะวันนี้จะฟันปากมึงด้วยลูกหน้ามันไม่ดีก็เลยไม่ชอบเฮ้ยว่าใครวะอายุเท่าไหร่แล้วแต่โตแค่นี้เองโอ้ยอายุ20 ปีเนี่ยเราแบบนี้มาสู้แบบลูกผู้ชายถ้าหาว่าชนะก็ได้ขวัญฟ้าจะลิ้นค้างให้มึงเลยเฮ้ยจริงหรือเปล่าคุยจริงจริงมาพูดเอ็งยิงเขาอ่ะอย่าเข้าไปนี่ข้าไม่ได้เอาตัวนะขวัญฟ้าเนาะมันมีแค่หนังคนเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ปู่
คนนะในรถแล้วนี้เนี่ยนี่เป็นหัวแง่เลยตัวจันใจหาว่ามีลำพังผู้หญิงแบบนี้ไปไหนไอ้พวกนั้นจะมาตั้งที่ได้สิถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นการขอบคุณโดยจะชวนพี่ขวัญฟ้ากับพี่ไอ้วานไปกินข้าวที่บ้านของดวนจะได้ไม่ปากนะจะไปไหนนะจ้าคือพี่ไม่ได้ละเอียดนะแต่ว่าพี่โง่แม่ของดวงจันทร์เนี่ยเขาจะละเอียดพี่เพราะพี่สองคนเป็นพี่ชายเป็นคนแปลกหน้าด้วยไม่รู้ว่าแม่ของดวงจันทร์จะต้อนรับพี่หรือเปล่าไม่หรอกจ้าแม่ของดวงเนี่ยก็เป็นคนดีพี่พวกพี่ทั้งสองคนเป็นคนดียังไงแม่ของดวงเขาก็ไม่ละเอียดหรอกจ้าไปไหนนะจริงเหรอดวงจริงสุดจ้าดวงจันทร์จะชวนไปกินข้าวไปก็ไปไปไปหน่อยเราไม่ได้กินข้าวเหมือนกันไปกินข้าวดีเขาบอกให้ระวังนี้แล้วเราก็ต้องควรจะไม่รับไว้ข้าวเราไม่ได้สิ่งใดจะพี่ชายนั่นไงจะไปไหนพี่จะพี่ชายจะไปดูบ้านควายน้องคนละน้องมานี่หน่อยเคยไปไหนบ้างไหมเนี่ยที่พัทยาเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูบ้านควายควายควายที่ตัวใหญ่ไหมคะควายตัวไม่ใหญ่หรอกแต่เขาใหญ่จริงเหรอแล้วควายเนี่ยดำไหมคะควายเนี่ยดำเปรี้ยงเดี๋ยวพี่พาไปดูควายจริงจริงเหรอนะจริงหัวใจพี่ไปก่อนนะพี่อยากไปดูควายที่บอกมาตรงไปนะได้เจอแม่ครั้งแรกเนี่ยพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนจนอยู่กับพี่อันวันแค่สองคนพี่ก็ไม่รู้ว่าวันจะละเอียดหรือเปล่าถ้าหากว่าพี่บังคับอยากจะขอดูแลดวงจันทร์นะดวงแต่ไม่ละเอียดที่เหลือค่ะทั่วดวงเนี่ยก็อยู่กับทั้งสองคนดวงจนเหมือนกันนะจ๊ะดวงก็จนจนเหมือนกันนะจ๊ะพี่ก็จนถ้าหากว่าเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเราสองคนก็คงจะจนมากมากจริงจริงขึ้นไปแล้วนวลทำไมพูดอย่างนั้นพี่น้องเล่นน่ะจริงแล้ววันนี้ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าพี่เนี่ยนวลจะไปหาแต่ว่าได้มาช่วยนวลในสมองไม่เป็นไรเรื่องงานเอาไว้ที่หลังก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วพี่เป็นอะไรบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกสบายมากเลยyou
ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่ได้ยินอะไรฉันเลย
¿Qué pasa?
นจะไปขอโทษที่โดนจันเด็กขาดขอบันไดที่บนฟ้าที่เขาสาบานขอให้ชีวิตของขวัญฟ้าต้องมีอันเป็นไปนี่ดาวของแม่เล็กนี้คือดวงดาวคนเสกนะครับหลานชายของเกรดคนสีนรักพาญาติดาวตกคนตาพี่ชายของดาวตกน้องเต๋าพร้อมด้วยคุณวันลิสาโนประเสริฐอดีตนางเอกตุ้ยเกรอยรักพร้อมด้วยเกรดสามโป้น้องบิ๊กเอกราชครับพี่น้องร้องด้วยเพลงชอบตกเป็นข่าวเพลงน้องแอดเพชรดาราครับร้องด้วยน้องป้าคือเด็กยอดรักเด็กราบใส่ชุดสีแดงนะครับร้องด้วยน้องปูกั้นพี่เกศสาวอาทิตย์ดาวตลกน้องแมวดาวตลกน้องฟ้าเพลงน้องนัทน้องแป้งน้องก้าวน้องพลอยจากนี้ออกหลายชีวิตครับหรือไม่ดึงคงดามาใครก็พี่น้องคือสมุดมาด้วยจะมารับงานก็เลยลองI'm sorry.
กูสังเกตคนเรียนจะด่ากูด่าหัวน้องใหม่น้องใหม่เดี๋ยวกูจะบอกไงเราไม่สมควรที่จะขอโทษทั้ง3จุดเพราะอย่างนั้นส
ถามหยุดแล้วหยุดขอเดี๋ยวนะก็มองถามความคิดเห็นกับทุกคนแล้วก็มองเป็นไรหัวหลวงเป็นไรก็มองคิดว่าก็มองไม่เหมาะไม่ควรที่จะขอโทษเขาไปยุ่งโอ้คุณจุกอ่ะใช่ไม่เหมาะอย่างนั้นเลยไม่ควรก็ได้ในเมื่อคุณตัดแล้วพ่อไม่มีความหมายกับเจ้าพ่อก็ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าทั้งสองคนเหมือนกันแต่ฉันเจ้าอยากจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็เชิญไม่มีคำสั่งแต่ว่าไม่ต้องกลับมาขึ้นที่เฝ้าเชิญเสร็จพ่อไปก่อนนะพี่ยังโกรธแล้วนะที่จะไล่ขึ้นหัวหนูมาไล่ลูกสิไม่ไม่ต้องอยู่ก็ได้ไปก็ไปเรามันเปิดตำราดูไม่เป็นหนูเขาเปิดพูดเปิดนี่ดูแล้วก็เห็นหมดว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรฝากไว้ก่อนเลยวันนี้เป็นวันของท่านเราไม่เถียงเราอาจจะสู้ไปได้สักวันยังเป็นวันของเราแล้วต้องเอาประกาศที่ทั่วเลยวัดเห็นพานที่รู้หมดว่าท่านเนี่ยเป็นหัวดอกดินไปเขาไล่เขาไปไปไหนดีวะไปกะหรี่ตั้งอะไรทุกคนเนี่ยท่านหัวดวงแล้วจะขอเราต้องขอโทษที่น่าจะบุกซ้อมด้วยนะท่านยังถือสาเลยนะจ๊ะไม่ได้จ้าก็ท่านจะไม่ถือสาของราชบุตรแล้วจะขอแต่วันนี้เราขอถือลากลับบ้านก่อนเป็นห่วงลูกๆที่บ้านพาชีวิตจะเป็นยังไงบ้างไม่จะพาเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ก็กลับมาพบกันเราไม่กล้าที่จะขับไปโดกับบ้านชมการแสดงต่อไปก็ได้ทุกผู้ชมทุกคนนะหยุดพักในเมืองหลวงไว้ก่อนณอุทยานหลวงเขตห่วงห้าบ้านพักราชการและสลับฉากเลยพาพี่น้องพบกับนายผู้นำกีฬาลูกน้องกำเนิดเด็กราชการมีปริญญาตรีครับสาขาวิทยุทางพมรังสิตตอนนี้เราต่อปริญญาโทพร้อมด้วยนายน้องรุ่นน้องเด็กน้องแก๊งเกียรติYeah.
ไปออกไปก่อนไปออกยังไงอ่ะผู้หญิงเขาผู้หญิง
าจารย์ทำแบบนี้ได้ยังไงใช่ก่อนไอ้ครูถีบมันมึงเป็นอะไรครับโอ้ครับฉันจะไม่ถามว่าเป็นอะไรมาไม่สบายเดี๋ยวคุณสมบูรณ์จะจัดการให้จ้ะถ้าหากว่าพี่ไม่พอใจทำแบบนี้พี่ยังไงก็ไม่รู้ใช่นะสิพี่ไม่พอใจได้ไปจัดบ้านเลยนะได้จ้ะจะจ่ายตามเลยจะไปทำกับวังที่ได้เลยจัดการให้พี่ไม่เคยเลยนะโอ้โหนะรอท่านเพียงครับจะแปลค่ะรอท่านทำแบบนี้ได้ยังไงเพคะสี่คนเป็นผู้หญิงนะเพคะแรงค่ะแรงแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยหม่อมแช่นั้นสี่คนก็เสียหายสถานที่แห่งนี้น่ะเป็นเดินประทางเป็นเขตห่วงห้ามใครที่ไม่ได้รับอนุญาตเฮ้ยพี่ครับทำไมผมบ้าเฮ้ยบ้าแน่กูเล่นสตรีไทยไงเขาพูดช้าๆชัดๆผู้หญิงด่าเราเพราะอะไรเพื่อนผู้หญิงเนี่ยที่เขาด่าเราเขาด่าประจานเราต้องทำไงเราต้องจูบมาน้ำไปเห็นดูผมเป็นตัวอย่างจูบให้เขาอายหน้าแดงเหรอไม่คุ้นคุณหนุนหลังไอ้พวกทำไมล่ะเจอหน้ากันแรกทำไมไม่พูดจังมึงอย่าถอยดิโอ้ยใหญ่ถอยทำไมกลัวอะไรมึงเข้าไปจริงมึงต้องทำให้มันอายเพื่อนสู้ไปจริงฉันจะขับเธอดีเราต้องสู้เขาทำไปสิอย่าหันหน้าเลยสิเนี่ยตกไม่เคยเป็นก็คือเลยทำไมอ้วนทนได้แล้วการแสดงเอามาแน่นี่ตกไปเฮ้ยกลับบ้านเฮ้ยปกติผมไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะที่ผ่านนี่ตกเกินค่าตัวแล้วอ่ะสู้มาดิเออเดี๋ยวดิทำไมถ้าเธอตกให้ติดนะทำไมเหรอฉันจะจูบเธอโอ๊ยน่ากลัวไม่ได้เดี๋ยวผัวเมียเข้าอีกแล้วคือข้างหน้า
ียวพี่จะจูเดี๋ยวฉันจะทำโอ้ไปทนไรอาทิตย์อาทิตย์ไม่พอใจหรอบางคนคิดว่าตกจริงครับการให้ข้าดูการอะไรก็รู้ว่าแต่ลึกอาจจะชีวิตจริงมีบางคนก็ต้องแบบแบบนี้นี่ที่ดูเขาเดียวพี่เจ็ดจูหูเดียวฉันไม่ตกใจพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวจะมาจูบเขาแล้วทีท่านกับนี่ก็เปลี่ยนกูเนี่ยรูปร่างอะไรอย่างนี้เลยจะขนาดไหนไป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 น้องจะมาแล้วมาดูค่ะรอด้วยค่ะนี่ต้องถวายสังฆทานกับบักกูเนี่ยทำไมรอดฟรีไม่ยังตามเลยตามไม่ได้กำเนเวเลยมึงเนี่ยมันลิงเลยมึงถามจริงเงี้ยยายมาถ่ายหน้ามึงอยู่ปะเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะตู่ชื่อท่าตัวโอ้โหเล่นตัวงามซ่าอยู่เขาชอบเธออ่ะจริงๆนะตัวเองชื่ออะไรยามึงไม่เกรงใจหน้าม้าเลยเลยหน้าม้าความรู้เนี่ยเขาหยอกเล่นเด็กชื่ออะไรอ่ะไม่เห็นเหรอของผมเนี่ยใครอ่ะท้องปีไงปีกโก้ชื่ออะไรนะท้องปีท้องปีกินกันไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยกูรู้กูรู้จักตำเป็นลูกบ้านเจ้ามันเป็นท้องปีกอ่ะก็ดูท้องปุ๋งต้องปิดแล้วต้องปิดจ้าร้องเพลงคู่กันได้ไหมจ้าได้จ้าผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้ไม่ใครมาปิดผมยังจะปิดเป็นไรต้องปิดจ้าจ้าไม่ต้องรุนแรงมากแต่อัพพื้นพอผมหน่อย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 จะได้ไหมไม่ยากเนียมให้ไปเลยน้องเอ๋ยหอมหน่อยหอมเบาๆไม่ให้แก้มเจ้าเป็นรอยขอบคุณค่ะ
เลยอ่ะเพราะถ้าเธอพูดแล้วพี่จะเป็นอัปมากเลย
ไอ้สีประจันเฮ้ยกูมันชั่ว
ไกลเดินไปทางโน้นแล้วนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ดิพระเจ้าข้าหมูจะหาหมูควายก็มาสอนนี่ผัวเมียเขาจะกอดเนี่ยเสือมาแทรกกลางสิยุ่งเลยด้วยช้าก่อนพระเจ้าข้านี่ถึงขนาดเป็นผัวเป็นเมียกันเลยพระเจ้าข้าได้ไปแล้วข้ามาฟ้องอยู่ได้ไปแล้วมึงด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยอีชุดดำนี่พาไปหลังพระแม่โพธิ์ศพเลยไปไหว้พระกันไปไหว้พระกันชุดดำครับไปไหว้พระกันแล้วก็รักกันเลยไอ้หนูครับมันมืดขนาดนั้นเลยเหรอลูกตอบหลังเมฆก็เปรี้ยวๆหน่อยครับผมมาไม่ทันลูกจริงๆทำไมล่ะก็มันบอกว่ามันถึงแล้วถึงกำหนดของมันแล้วกำหนดมันเป็นอะไรครับเดือนนึงมันจะเป็นอยู่เท่าไหร่ลูกพ่อเป็นผื่นแล้วลมพิษลมพิษอ๋อลมพิษรู้ดีนะแล้วแดงเต็มหน้าไปหมดเลยครับผมติดเผื่นกันมาครับเหนื่อยยากเนี่ยพูดอะไรเยอะขอได้ทราบหน่อยท่านก่อนจะเป็นผัวเป็นเมียกันรู้หรือเปล่าเพราะจะบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นใครพ่อแม่ก็เป็นใครรู้ด้วยเป็นใครเป็นใครก็ลูกสาวกับฉันเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเมียท่านกับพ่อฮะลูกสาวท่านเหรอเอ้าสวัสดีจ้ะพ่อพ่อยุนพ่อจ๋ามึงเนี่ยสกปรกที่สุดเลยอย่าเลยนะพ่อขอละได้ไปใช้คาราไมล์ได้ที่พ่อพ่อจะหายดีไม่ต้องออกพร้อมพูดกันง่ายๆสั้นๆตรงๆตรงนี้เลยชอบขอลูกสาวเป็นคู่แต่งงานนี่ขอตรงๆเลยใช่ถ้ากระโดดฉันจะตอบตรงๆเลยพระเจ้าค่ะกระโดดฉันไม่ยุ่งยุ่งให้เฮ้ยอาตมาไม่ยุ่งให้อ่ะเป็นพระตาเจ้าเนี่ยฮะเป็นพระตาเจ้าแค่ไม่ชอบพวกแกอยากเป็นท่านหอยหลวงเฮ้ยไม่ต้องหอยหลวงพ่อเหรอคิดที่ใหม่อนาคตลูกสาวจะไปได้สวยให้ตอมใหม่หนึ่งรอบตอนอยู่ในเมืองเกลียดเราอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเจอลูกสาวเราชอบซะแล้วจะมาขอกันง่ายๆได้ยังไงเดี๋ยวจะเอาคืนซะให้เข็ดเลยสองราชบุตรเอาคอมองๆไอ้สองตัวนั้นเดี๋ยวจะไม่ขาเลยโอ้ยใช้เป็นหมากัดเลยเฮ้ยหน่อยเลยโอ้มึงเล่นทีมเผลอซะด้วยทำไรอ่ะกูกระซิบอยู่กระซิบอยู่กระซิบอะไรข้าได้ยินน่ะมึงได้ยินได้ยังไงเอามีน้ำพงได้ยินน่ะบ้าเล่นเกมไปเล่นกับคนดูบ้าเปล่ากูป้องปากแล้วไม่เล่นเกมด้วยกันเฮ้ยยังไงขอคำตอบด้วยพระองค์แน่ใจหรือเปล่าพระเจ้าค่ะแน่ใจ 100% รักจริงหวังแต่งถ้ารักจริงหวังแต่งกันจริงๆย่อมแสดงออกถึงความรักที่บอกฉันเห็นได้ได้ทุกวิธีเพราะฉะนั้นกระโดดฉันมีกฎกติกาให้พระองค์ทำกระโดดฉันจะให้เวลา3วันทำวิธีไหนก็ได้ให้นำแหวนประจำตระกูลออกมาจากเล็บลูกสาวของฉันให้ได้ถ้าทำได้กระโดดฉันดีๆยกให้เป็นคู่แต่งงานไม่ต้องถึง3วันหรอกขอแค่5นาทีเดี๋ยวเข้าไปถอดมาให้เลยช้าก่อนฉันจะขับรถท่านเนี่ยแค่นี้ลืมไปหรือเปล่าว่านี่เป็นบ้านของฉันก็ไปอยู่โรงพูดได้ดีนักอนุญาตไม่มีสิทธิ์เข้าไปในบ้านของฉันเอ้าแล้วจะไปให้ไปเอาแหวนไปเข้าบ้านจะไปเอายังไงอ่ะนั่นมันเป็นเรื่องของพ่อเองแต่กระโดดฉันจะเตือนไว้ก่อนว่าสองสี่สองห้าเข้ามาลูกตะกัวมันไม่มีลูกกระตาแล้วมันจะขึ้นจะเป็นหัวหัวนี่เป็นหัวหัวแหลมพยูนพยูนครับไอยูนยอมพ่อยอมหัวหัวนี่นะมีวิธีไหนบ้างจะเข้าได้ไหมถ้าผมใช้ที่แขนด้านนี้ค่ะพาเข้าได้แต่ว่าไม่รู้จะพาออกได้หรือเปล่าเข้าก่อนแล้วค่อยออกทีหลังไปเข้าเหรอไปไปโยกปากนั่งกับโน้ตด้วยโยกปากนั่งโน้ตด้วยเดี๋ยวปากนั่งเลยหนูเดี๋ยวจิ๊บตาให้ยกคนเดียวเลยตอนนี้ผมนิดนึงครับไปถึงพ่อชักปากปากก่อนนะครับเองทำบุญนี่นะครับนะครับช่วยๆกันครับนะตังค์ที่ได้รางวัลเนี่ยก็ทำบุญไปด้วยเลยหนูจะได้เป็นบุญไอ้เร็วงอกแรงนี่เออทำบุญไปแล้วกินแรงเลยนึกเลยว่าครอบครัวสนามร่วมทำด้วย2,000 บาทด้วยกันของเองทำได้ละร้อยขอบคุณครับครับครับพรแล้วก่อนขอบคุณครับถ้าถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายนะครับแม่ห่วงเก็บตัวแล้วครับยกกระเป๋าไปเลย
นะครับที่มาหลวงพ่อครับถวายและไปหยิบเขาไปเนาะให้เขาไปประคองเขาให้พอดีเคครับหลวงพ่อที่หัวหน้านะจะได้เป็นพระเอกเองมาสาธุไม่มีโอกาสแล้วครับแต่ก็อยากได้พรครับโอเคใจในมันมันหลงแต่ผมถือไปเตอัคราคาสุขิตาวิรุณาพุทธาสะเตอโนคาสุขิตาโมทัสสะเปริยาทิจิอันปวัตติสีสาธุพาเดินพาเดินนี้เดินไปทางนี้ครับที่บอกหลวงพ่อครับพ่อมีสิ่งเป็นโรคจะกินกระบาลไหมหลวงพ่อเพื่อนนี่ประดับเดินทางไหนทำไมนึกว่าจะให้น้องเพลงอะไรกันกันเลยเอาหน้าตีต่อเอาไม่เล่นต่อเว้ยรับชมการแสดงต่อไปครับย้อนกลับมาแล้วผมมาพร้อมเป็นหลวงพ่อชาตินี้พบกับนางในตาเลยครับรับบทเป็นโดนตังในกำนันต้องรู้ในกำนันด้านหน้าเวทีครับ
บังดองมีวันนี้ก็จะมีริโกมาสักการแสดงน้องเป็นผมก่อนเดินไปวันไทยเรื่องคุณคุณดีพบกับทีมงานพ่อเชียร์มาลุ้นบังดองและก็ต่อเชียร์ต่อเทพเพื่อเป็นใจใจในทีมงานองค์สุรังกับเวทนะครับถึงมันจะมาบนฟ้ามันเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะมาใต้ดินแล้วยังไงต่อให้มีปีนมีจะปากให้ละโอ้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพร้อมเต็มที่สบายมากไอ้เรื่องฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วงว่าเล่นจะชิงกันแต่ไอ้เชือกของพี่ดูฉันเป็นใหญ่พี่สบายเลยมาพอดีเลยเป็นยังไงบ้างวะครับบ้านติดนานเรียบร้อยแล้วมารับพิธีแล้วรับสมัครทหารเรียบร้อยแล้วเหลือแต่คนมาสมัครเท่านั้นเลยดีมากการประลองในครั้งนี้ใครเป็นตัวยืนนี่เดี๋ยวให้คำปองเป็นตัวยืนในการประลองครั้งนี้คำปองเลือกฝีมือเลยมือไหนพูดแล้วจะหาว่าคุยแม้แต่มันจะมาบนฟ้าหรือว่ามาใต้ดินต่อให้มีปีบินจะตายละก็ดีอย่าให้เสียหน้าด้วยไม่มีปัญหาเป็นยังไงภาษาลุงพร้อมได้เลยลุงไม่ต้องห่วงวันนี้พ่อจะมีมือเต็มที่ยังไงยังไม่ได้งานเลยพี่เอาละนี่คือเสียงจากกองมือการรับสมัครทหารถ้าหากใครคิดว่าตัวเองมีฝีไม้ลายมือดีพอแล้วแล้วก็มาสมัครทหารกับเราเท้าคำปันได้เลยสารเจ้าพ่อสายชนสารเจ้าพ่อสายชนสายชนถ้าเดี๋ยวมันไม่อยู่แล้วเหรอเออมาตายเลยโอ้ยเจ้าพ่อเปลี่ยนหน้าด้วยยอมยอมไม่ใช่อันนี้พี่พูดได้ไหมเนี่ยพูดได้คือขอรับสมัครทหารไปเนี่ยถูกต้องที่นี่คือที่รับสมัครทหารเราจะมีตัวยืนให้หมดทั้ง3ตัวยืนทหารชนะตัวยืนทั้ง3ตัวยืนแล้วก็เป็นแม่ทัพแห่งแผ่นดินเชียงของตัวยืนเนี่ยเป็นแบบนี้บุญเล่นนี่บุญเล่นไอ้คนไหนเนี่ยตัวยืนของพี่ตัวยืนเนี่ยยกตัวสีม่วงเนี่ยเป็นหนึ่งตัวยืนแล้วโน่นนี่จบด้วยจบด้วยคนโน้นใช่ไหมสองคนโน้นคนนี้ครับสองคนยังไงพี่ที่นี่เราทำอะไรกันนะไหนนะคนไหนเนี่ยที่จะมาลองอ่ะจำได้เนี่ยน่ะไอ้สองคนนั้นน่ะเหรอไหนเขาดูหน้าหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนนั้นเฮ้ยพี่ไอ้ไอ้วันด้วยแต่ยังไม่สูงขึ้นเลยพี่ว่าไอ้วันตันแล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกสองคนหมดเลยอ่ะกูบอกไว้ก่อนเลยนะครั้งนี้แล้วนะกูขอนให้แล้วเว้ยจ้าอันนี้จะจัดเต็มได้เลยได้เลยสามคนใช่ไหมสามคนจ้าอ๋อสามคนครับผมทำอะไรกันเนี่ยพี่ฉันเป็นทหารฉันเลือกรับทหาร
สมัครเลยถ้าเกิดชนะสามคนจะเป็นแม่ทัพดิอะไรก็ได้พี่มาขอถามเลยพี่แม่ทัพแต่ไม่จริงถามหมอได้พี่เลยจริงๆเลยเอาเลยพี่ผมขอสมัครทหารครับเฮ้ยน้องผมจะต้องมีมืออยากจะเป็นแม่ทัพหรือวะผมมีฝีไม้อะไรดีพอไหมดีครับถ้าอย่างนั้นมั่นใจเชิญได้เลยพี่หาหมอได้ไหมพี่เริ่มซึมเลือดหลานกูชนะการประลองเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยพร้อมยังพร้อมแล้วต่อไปได้เลยเว้ยสู้ๆพร้อมจะไกลเลยลูกอีก2คนจะเป็นแม่ทัพเฮ้ยพอไปมาเลยวันนี้กูจะชนะเองไอ้หนุ่มหน้าอ่อนยืนขึ้นเถอะกูยืนแล้วนี่มันมวยล้มต้องคนดูสู้เหี้ยไม่ขาวสะอาดพร้อมไหม
แล้วพี่ลงมาสู้เองดีกว่าครับพี่ได้รู้ว่าเก่งไม่เก่งจะได้รับไปเลยตอนนี้เหมือนกันในแผ่นดินนี้ไม่มีใครกล้าท้าคุยท้ากับพี่ไอ้เก่งก็นอกกูจะตัดสอนให้มึงรู้ว่ากูท้ากับมึงเป็นเช่นไรเขาโดนตัดถอดอยากจะเข้าวัดทำบุญตัดทางโลกพึ่งทาง
พ่อสุขดีที่พ่อพาเจ้าเนี่ยมาในวันนี้นะลูกนะพ่ออยากให้เจ้าได้เปิดหูเปิดตาบ้างที่สำคัญที่สุดเลยพ่อเขาเดินเท้ากับมันไปเก็บเรื่องฝีมือทหารใหม่เพราะในเวลาที่ทหารใหม่ของเรานั้นมันเหนื่อยน้อยแต่ทนแล้วลูกที่มีฝีมือดีเพราะฉะนั้นอยู่เป็นมิตรขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ทหารเก่าหน่อยนะลูกนะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านเชื่อพ่อสิลูกมันเสียเวลาเดี๋ยวแล้วลูกก็จะเด็ดพี่จบท่าคำเดินท่าคำบานผู้ชมครับพวกเป็นยังไงบ้างการคัดเลือกฝีมือทหารใหม่ในครั้งนี้ได้มากน้อยเพียงใดครับการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมครับแล้วลีขับปันไปไหนเออมาแล้วมาแล้วมาบานโอ้ฮะหายไปไหนไม่ไหวเลยครับมาอยู่ที่ตาที่ตาแก่โอ้ยข้าวงยันเด็กอ่อนเลยครับโอ้นี่ทหารพุทธะแกเข้าใจอะไรฉันผิดหรือเปล่าฉันให้ไปตามนะทหารต้องฆ่ามาแล้วรีบไปตามพระอิศวรประสงค์กระเบื้องทำไมขอได้ครับนี่นะพุทธะท้าวทำมันนี่ผมเห็นตอนการรับสมัครทหารท้าวทำมันท่านถูกเตะข้อจุดสำคัญหรือเรียกกันว่ากองดวงใจพุทธะค่ะพี่จะบอกถ้าเป็นพี่มือทหารใหม่พุทธะค่ะและอยู่ไหนข้างหน้าข้าขวาพระองค์เชิญท่อพระเนตรดูเถิดพุทธะค่ะท่านจะแย่แค่ไหนจะมีชื่อว่าอะไรพระยาค่ะจะบอกเชิญที่แนะนำว่าฝันฟ้าพระยาค่ะฝันฟ้าสุดสุดทะเลอะไรไหมคะพ่ออยากให้เจ้าลองประชุมเรือมองทหารใหม่สักหน่อยได้ไหมลูกแต่พ่อให้บอกชิดมันนะในสถานที่แห่งนี้บอกชิดตัวร้อนเต็มทนแล้วจะอยากให้มาดูอะไรอีกเล่าสักนิดเดียวไม่น่าจะแต่พ่อเนี่ยข้าของฉันเนี่ยฉันไม่ชอบแม่ติวจูไม่เอาเดี๋ยวที่เหลือพ่อจัดการเองจริงนะเพคะจริงถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวฉันคูลานะเพคะไปลูกมาไปไม่เคยสตาร์เลยตามข้ามา
ใช้ตาเนี่ยฉะนั้นแล้วเขาทำดื้อเดี๋ยวดูท่าไม่น่าจะไหวไม่ไหวแน่เสียเอ้าไม่เป็นไรรักษาตัวซะก่อนต้องรับหน้าที่แทนแล้วกันเดี๋ยวไปสั่งโต๊ะจีนมาเรียนต้อนรับทหารใหม่เอามาสักประมาณ 1,000 โต๊ะ 1,000 ลึงเท่าไหร่เอามาสักโต๊ะจีน1โต๊ะมีชาติพันธุ์ปลาเพียง2คนรู้แล้วจัดการเป็นที่เรียบร้อยปันปลาผู้ใดคืนนี้พบกับเราที่ตำหนักเช่นไรอย่าลืมนะเราเสด็จพระเจ้าค่ะแต่ไม่กล้าพยายามไม่แต่เราเฮ้ยนั่นโอ้ไอ้หนุ่มสองคนโชคดีแน่นะมาถึงก็ได้เป็นแม่ทัพเลยโชคดีจริงๆไม่เหมือนเพื่อนกูอยู่ตั้งนานเป็นได้แก่เขานั่นนาดำมันฝ่าต้นตีนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปก่อนเจอกันก็นั่นเองพี่อาวันแทนที่ดีใจแล้วจะได้กลับบ้านไปหาเมียหาลูกแต่ต้องมีไปหาเจ้าอีกเป็นยังไงดีอะพี่อย่างนี้นะผิดพลาดได้เลยไม่น่าไว้วางใจเดี๋ยวพี่จะคอยตามตัวโยงหาแล้วกันแล้วไปกินนะอย่าลืมนะอย่าเป็นวัวเห็นแก่ย่าอย่าเป็นข้าไปบินพี่อาวันปัดตาไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะไปด้วยใช่ไหมเนี่ยแค่ดูปัญหาย้อนกลับมาท่านพระองค์ท่านครับใกล้เวลาแล้วที่ฝันฟ้าจะต้องตรงมหาพระองค์เป็นอาคุลวงเรียบร้อยหรือยังที่ท่านสั่งไว้ขอบใจมากหมดหน้าที่ดีนะดูต้นทางให้ดีนะให้ใครเข้ามารอคำนี้มาตั้งแต่หัวค่ำเอ๊ะทำไมวันนี้ปัดปลายังไม่ใหม่รู้ว่าจะลืมไปแล้วไม่น่าจะใช่นี่ก็นานแล้วนะมาแล้วครับตอนนี้ก็มาแล้วได้ไหมแต่ไปดีแล้วไม่อยากให้เจ้าเห็นนะได้เลยเดี๋ยวเราต้องรีบกินกันได้รีบกลับไปรีบกินรีบกลับเอาสวัสดีครับพี่ยังเช็คของปัดปลาพี่ยังก็ไม่มาช้าจังเลยพอดีว่าจะบอกฉันเรื่องทานอาหารอีกเรียบร้อยอย่างนี้ค่ะจะเป็นยังไงบ้างถูกปากจริงหรือเปล่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของกระบอกฉันเลยที่ได้ทานอาหารดีๆอร่อยๆแบบนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณกระบอกมากเลยพี่ค่ะไม่เป็นไรนะกระบอกค่ะกระบอกฉันไม่ค่อยสบายใจทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีตั้งมากมายหลายคนแต่ว่าเอาเชียงของกับจัดเลี้ยงให้กระบอกฉันเพียงแค่คนเดียวกลัวว่าคนอื่นจะมองกับฉันไม่ดีอย่างนี้มาต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยยังไงแล้วทหารใหม่ก็ชอบแล้วมีฝีมือดีอย่างปันปังต้องมาเป็นคนแรกอย่าโมเสียเวลาเลยนะปันปังนะขึ้นมาตั้งแต่เราหมดวันนี้ไม่ต้องถือยศอะไรเลยมากมายเราอนุญาตเชิญว่าแต่อย่างนี้ปันปังเจ้าอยู่มานอกห้องนานกินเหล้ากินยาเป็นหรือเปล่าเหรอไม่เคยดื่มน้ำดื่มยาเลยพี่ยังไม่เคยเลยถ้าอย่างนั้นลองใช้ได้เลยนี่คือบรัดดีสูตรพิเศษสำหรับบรรฟ้าโดยเฉพาะถ้าเจ้าไม่เคยเดี๋ยวเราจะสอนให้วิธีการดื่มมันมีอยู่สามวิธีด้วยกันนั่นก็คือดมอมแล้วก็ดื่มเข้าไปแค่นั้นแหละไม่ยากนะลองดูนะขั้นแรกเราก็ต้องดมให้มันกินเย้ายวนติดจมูกเราพอดมได้ที่เสร็จเราก็อมค้างไว้ที่กระพุ้งแก้มพอเราได้สัมผัสรสชาติมาแล้วที่นี่เราก็ดื่มเข้าไปแค่นั้นเองนะไม่ยาก
ลองดูเชิญเลยเรียกค่ะเชิญของโอ้หวานเลยครับไอ้วันของชอบถ้าคนไม่เคยนะฉันมีวิธีจะเพิ่งรีบดื่มขนาดนั้นแต่เจ้าเบาไม่ดูตัวก็ไม่เคยดื่มครั้งแรกไม่จำได้ใช่ไหมเชิญเชิญไม่ต้องบอกกันแล้วนะส่งมาให้โอ้โหแล้วคุณเที่ยวเรื่อยโอ้โหไม่ดีกว่าป้าอย่ารีบรีบมันไม่อร่อยครับเออนี่ถ้าจะติดใจแล้วสิข้าเนี่ยนะยังไงล่ะสองแก้วแล้วหูตาเริ่มมองนี่สวยมากเลยครับโอ้โหเออดูหมอจานล้างตูดรอเลยไอ้วันจะเริ่มแย่ฮะใครนะอะไรนะมีอะไรเรียกท่านชื่อของปัดว่าเป็นโอกาสของกลุ่มครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับไปในแก้วเราโอ้จะบอกฉันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยครับฉันขอโทษด้วยหูตาที่คงจะพลาดนายนู้นมองใบไม้ไหวๆอยู่ทางประตูท่านรู้นึกว่าใครมายืนแอบดูอะไรไอ้ฉันจะลืมไปไม่มีพระประธานที่นี่มีให้เราสองคนถ้ายังไงแล้วฉันขออนุญาตแก้วนี้เป็นแก้วสุดท้ายฉันคงจะแก่มากร่างกายก็ลืมไปว่าไม่ใช่เด็กหนุ่มยังเล่นมันแก้วสุดท้ายแล้วแบบนี้ค่ะนะฉันขอตัวแบบนี้ค่ะแก้วสุดท้ายแบบนี้ค่ะหมดแค่นี้ฉันขอตัวพักเลยนะเป็นยังไงฉันขอคนข้าวจะส่งให้กับแม่ไอ้วันน้ำเมาครับเพื่อนครับผู้ชมเปิดฟ้าเป็นยังไงมีอะไรหรือเปล่าป่าไม่ยังค่ะจะขออนุญาตคนสุดท้ายก็ต้องหยุดแม่ฉันหมดแล้วเข้าร้องพร้อมลงนะครับตอนนี้ขอบใจนะป่านะเพราะฉะนั้นกลับบ้านพักผ่อนพรุ่งนี้ทำงานเป็นวันแรกนะเป็นพระทหารกระดาษและกระบอกเพียงค่ะที่องค์ใช้ของเมตตากระบอกใช้ขอฟ้าจะพูดถึงกระบอกท่านจะขอรับใช้ไอเดียเชียร์ของยื่นชีวิตของกระบอกเจริญเพียงค่ะจะทุลักกลับบ้านก่อนเพียงค่ะเรื่องของพายนะเป็นขึ้นกับพระราชาจะไหวหรือเปล่าเจ้าของให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรเนี่ยพยายามแข็งใจลุกขึ้นดีปัดฟ้าปัดฟ้าไหวหรือเปล่าปัดฟ้าไม่หมดแล้วสุดท้ายก็ต้องหมดสิ้นหมดแรงว่าดูเรือดูต้องให้พูดตำแน่ต้องไหลออกแรงรุนแรงต้องส่งเจ้ามาเข้าวนตรุษสาวก็นอนรอรับมันคงไม่น้อยคอยนับขยมขยันขยเองทำมันไม่ส่งลูกสาวเดียวพอ
มีเมียแล้วพะยะค่ะมีเมียแต่ก็ไม่เอาไม่เอา
พอจัดการให้ไอ้ฉันก็พอเข้าใจว่าคนรูปร่างหน้าตาดีและมีฝีมืออย่างหวานบ้านก็เป็นที่หมายปองของผู้หญิงธรรมดาแต่ฉันจะอยากรู้นะว่าผู้หญิงที่โชคดีคนนั้นเขาเป็นใครถือว่าเขาโชคดีที่สุดได้ขวัญฟ้าเป็นผู้ครอบครองบอกฉันหน่อยได้ไหมเมียของระบบฉันเธอมีชื่อนวลจันทร์เป็นชนีอยู่ที่แผ่นดินเชียงของนี่แหละพญาพนมเป็นนามชื่อใช่แล้วเนี่ยเอ้าเมื่อฉันรู้ว่าดีฉันจะจัดการทหารของฉันเปิดรอยเนื้อขวัญฟ้าให้เด็กพ้นจากการเป็นชนีข้อสำคัญที่สุดฉันจะประทานเจ้าแหวนเงินทองเมียเจ้าอยากได้สักเท่าไหร่ฉันที่ได้ตามที่ใจต้องการดีไหมนะเป็นความจริงกับเมียค่ะถ้าหากว่านวลจันทร์ได้รู้ความจริงเมียเขาก็บอกฉันจะดีใจมากแน่ๆเลยเมียเขาเจอของถ้าอย่างนั้นก็บอกฉันจะรีบทำข่าวดีไม่บอกให้นวลจันทร์ได้รู้แบบนี้เลยเหรอเมียค่ะก็บอกฉันจุฬาไม่ได้ข่าวเจอของเดี๋ยวก่อนบันบาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อจะแต่งงานกับลูกสาวเราคุณขอดีครับเนี่ยค่ะความสุขของกระหม่อมแท่งขวัญฟ้าคือการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมียอยู่กับลูกที่สำคัญตอนนี้นวลจันทร์เมียของกระหม่อมฉันกำลังตั้งท้องแล้วด้วยถึงแม้ว่าเมียของผมที่จะเป็นเฉลยหรือครอบครัวของเราจะยากจนแต่กับผมที่ก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกอยู่กับเมียถ้าหากว่าต้องแลกด้วยการแต่งงานโปรดใช้ขอทูลาลาออกจากการเป็นแม่ที่เขาได้เมียค่ะขอฉันทูลาด้วยนะไอ้ครอบครัวลืมไอ้เจ้าข้าเมฆเป็นตะถวยอีนวลเล่นแล้วมาถวยอีนวลไอ้เธอบอกเมียเธอตลกที่ยอมแล้วเมียเธอไอ้ชิ้นลำบากต้องหันกลับเลยปากก็ยอมด้วยความกลัวที่ไม่มีโดนจับพวกพูดตั้งแต่ที่แรกกันหมดเลยเพราะฉะนั้นวันรุ่งพรุ่งนี้เตรียมตัวขาดจัดการและวิเศษสมรสระหว่างเจ้าเรสไฟสุดที่ไปชีวิตดูว่าชีวิตเมียเขาต้องบอกชีวิตดูก็ที่เราแต่งงานไม่ต้องเช็คของเรื่องยากขัดขืนเขายืนคำขาดเราก็ไม่อาจโตเย็นพี่ก็เลยพิเรนเล่นพอเรียนเขาใช้ไม่เลยครับ
ดดแรงและวันนี้มันเกิดลูกสาวเราซะด้วยเป็นทายไพ่ทูนอย่าลงดีนึกจัดเฮ้ยจะไม่มีวี่แววเลยบ้านนี่จะเป็นการเปลี่ยนเกมเซลล์ครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่มันเพลงไทยไปถึงที่หวังโอ้โหหล่อมากเพลง
ถึงต้องห้ามเราสองคนไม่ให้มีความอุ้ยอะไรนะเดี๋ยวนี่มาดูดซ่วมเหรอจ๊ะไม่ได้มาดูดทำมากินขี้อะไรนะนี่ใช่เพื่อนน้องหรือเปล่าอุ้ยไม่มีเพื่อนนะน้องแบบนี้หรอกจ้ะใครคะเป็นลูกเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยอยู่กับตัวเองยังไม่รู้มันจำเลยค่ะบุษบาใครแล้วเดี๋ยวบุษบาเฮ้ยยังโง่พวกเดียวกันเลยพี่ไทยเนี่ยไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมาโทษนะพวกหล่อนอันนี้ฉันจะมาทรงเจ้านะจ๊ะแต่งตัวแล้วก็ดีห่วงคนแต่งเลยเดี๋ยวนี่พวกเธอเป็นใครกันเนี่ยดูสิแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ฉันไม่เคยมีเพื่อนรูปร่างแบบนี้เลยนะขันเจ้าสังเหลือมีน้ำก็กาสลองขันเจ้ากาสลองแล้วหล่อนเลยชื่ออะไรชื่อพิมพ์พี่ค่ะพี่แล้วเธอล่ะพี่บุญชื่ออะไรช่องปีกกับเจ้าช่องปีกแล้วเธอล่ะชื่ออะไรฮะเปียกเรียกใครแล้วนี่ฉันตันแล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ยฉันไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนแล้วมาในบ้านฉันได้ยังไงใครชื่อบุษบาบุษบาฉันชื่อบุษบาฉันบุษบาจ้ะพวกแกโหจะบ้าเขานี่จะบอกให้เลยนะฉันเนี่ยเป็นเมียของเสด็จพี่เพทายฉันเมียพี่ไพฑูรย์ฮะจริงอ่ะฉันต้องปิดฉันเมียใครก็ได้ฉันล่าค่ะล่าเปียกเปียกค่ะเปียกเป็นเมียของมนรักค่ะได้ก่อนว่าเอาเกี้ยวมนรักไปทิ้งค่ะมนขึ้นเต็มไปหมดเลยหวานจริงหวานเพื่อนพี่น่าเกลียดนี่ฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าจะเด็กที่เพชรไทยก็จะมีรสนิยมแบบนี้ที่พี่ว่าเด็กแต่งเมื่อแต่งตัวมาเลือกลูกกับผัวฉันนะวันนี้มีตกแน่ใช่ค่ะพี่ปีพานคิดว่าฉันจะยอมได้ไหมคะยังโดนI'm sorry.
ตอนนี้ในครบกำหนดแล้วที่กระหล่อมฉันได้ทำนายเอาไว้
รอให้เจอพระราชรถองค์โตก่อนแล้วค่อยจัดพิธีเรื่องเดิมพระเจ้าข้าดังไรคะเจ้าพี่เห็นด้วยพายังแล้วก็รอให้พบกับลูกชายคนโตซะก่อนแล้วค่อยจัดงานพิธีแต่งงานกันแล้วกันก็ได้พระเจ้าข้าก็ผมรอได้เจอเสด็จนะครับพระเจ้าข้าเสด็จพระเจ้าข้าอะไรมาทำหน้าเรื่องอะไรกันอีกไม่นานแล้วได้แต่งงานเดียวถูกพระเจ้าสาวได้เลยกับป้าเด็กเบาหน่อยก็ได้แม่เรียวปากหน้าดูเลยอีกไม่นานจะสาวลูกเขยกันแล้วอย่าปากดีให้มากนะไม่งั้นจะอันนกหนีหน้าเอาเลยปากดีเอาแม่ละเอาแล้วละเอาเลยไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดู
แล้วเตรียมทำความเคารพประชาชนเลยข้าเด่นห้องนาวะสมุติวงพร้อมหรือยังลูกทุกคนรอคอยเจ้าแล้วลูกนะสมุติวงลุงพ่อสมุติวงลูกห้องนาวะไม่ได้รับตำแหน่งและทหารคนอื่นๆใครจะยอมรับในตัวกระบอกฉันได้หรือไม่ครับกระบอกฉันรู้ตัวว่ากระบอกฉันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้กระบอกฉันขอลาออกจากตำแหน่งนี้นะครับพี่ยักษ์ครับกระบอกฉันขอไปเป็นหนุ่มตาของเดือนไปเขาเรียนหนุ่มแล้วพี่ยักษ์ครับกระบอกฉันลาออกพี่ยักษ์แค่พี่เองนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจัดการให้ไม่มีใครยอมรับกระบอกฉันได้รอพ่อตรงนี้แป๊บเดียวนะลูกนะนี่ฉันถามว่าราชบุตรเคยเข้าเหมาะสมและคู่ควรไหมขอในทางเปล่าครับบ่าวนี่วันฟ้านี่เมื่อวานตื่นเมื่อวานมาของานกระหม่อมทำอยู่เลยวันนี้ได้กระหม่อมไปยกมือไหว้กระหม่อมไม่เห็นด้วยพุทธเจ้าถามแค่ว่าเหมาะหรือไม่ไม่เหมาะพุทธเจ้าเหมาะหรือไม่ไม่เหมาะพุทธเจ้าไม่เหมาะตอบดีแม่แม่ที่บอกแล้วไม่เหมาะหรือยังไม่เหมาะพุทธเจ้าไม่เหมาะเห็นไหมเนี่ยค่ะไม่เหมาะหรือยังไม่เหมาะยังไงก็ไม่เหมาะพี่ตุ๊กค่ะไม่เหมาะว้ายหมอนสองที่สุดแล้วพี่ตุ๊กค่ะไอ้เชื่อมได้เห็นราศีแกเดินมาดูแล้วหมอนยังกินทองใบหยกอ่ะเออเออนี่สิวะถ้าเพื่อจะให้สิทธิ์นิ้วของพวกฉันไปไหวเด็กโม่ซื้อเนี่ยฉันไม่เอาเลยไม่เอาเฮียจะตายเลยไม่เห็นอ่ะเงาว่าไม่เห็นอ่ะได้ยินหรือยังเสด็จพ่อจะฆ่าจะฟันใครก็ต้องบอกว่าหมอกไม่ถูกไม่ดีนะเขาพูดด้วยความจริงใจพอเดชฟังพระบาทบัดนี้มีผู้หญิงชาวบ้านที่ชื่อว่าดวงจันทร์มาขอขึ้นเฝ้าพระพุทธเจ้าสมุติวงพ่อรู้เลยว่าเจ้าคิดจะทำอะไรแต่พ่อขอได้ไหมขออย่าทำลายจิตใจลูกสาวพ่อสร้อยสุขสิริแต่เจ้าต้องไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อดวงจันทร์คนนี้แต่ว่าดวงเป็นเมียเขาบอกอย่าไปยืมรันตะพุระพ่อจะฆ่าที่ดวงจันทร์ไม่รู้พ่อไม่รู้นั่งตรงนี้ค่ะนั่งสิ
ธอเป็นใครมาจากไหนไม่ทราบขอเรียนเชิญผมชื่อว่านวลจันทร์ค่ะนวลจันทร์และเข้ามาสถานที่นี้มีธุระอะไรที่ผมจะเดินทางมาในวันนี้ผมจะมาตามหาผัวพี่ค่ะมาตามหาผัวมาที่นี่แล้วกระมังนวลเพราะที่นี่ไม่มีผัวของเธอมีสิเป็นเพราะคนที่ยังอยู่ตรงนั้นมีชื่อคนฟ้าผัวของลุงจะเป็นใครผมจะไม่รู้จริงเลยค่ะไม่รู้เลยเหรอคะอีด้วยมันกินยา
Thank you.
บอกแล้วพ่อบอกแล้วบอกแล้วต้องขึ้นมาเต้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวทำไมนั่งทำไมนอนคนละทีละวันเองนะลูกคนละทีละวันก็ไม่ได้เองก็ไปโอ้ยI'm sorry.
เพียงพอเข้าเขตราลาไทยนะครับตอนนี้พี่น้องระวังเหตุชายแดนรู้ด้วยแล้วนี่ดีนานาไทยนวลรีบข้ามไปดูถ้าปลอดภัยนานาไทยแต่พี่อะหนูที่พี่ไม่ได้ไปรีบไปจับตัวมันขึ้นก่อนผมก็ได้จับชื่อของเวลาสายก็ทำตัวหน่อยวันมึงเป้าเจ้ามึงเก็บของยิงมึงพี่ลูกอีกยังคนที่ดีครับพี่น้องมาแล้วครับฐานนำตัวไอ้วันมาแล้วเชื่อแล้วจัดการเรียบร้อยตอนนี้มาแล้วครับเอาละคุณหมอโอ้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยหมอมีอะไรขอเดชะเล่นขอสักหน่อยไอ้ไอ้นะปล่อยตัวนอนจัดข้อสำคัญตัดขาพี่เท้าคือลือด้วยจบกระบอกฉันได้ยินเสียงเสด็จพ่อลอยวายรู้ว่าอะไรดีแล้วเหรอมีเรื่องอะไรที่ต่างไปยังของแค่จะจัดการไอ้คนที่มาทำผิดคนที่มันกล้าปล่อยเฉลยใหม่แต่เป็นเฉลยทางการเมืองนะลูกนะใครบ้างอ่ะปล่อยเฉลยใหม่อย่างที่จะเกษตรพ่อปล่อยไอ้วันนี่เลยไอ้วันจนพ่อมันทิ้งถ้าอย่างนั้นกระบอกฉันขอเป็นคนจัดการเองยังเจ้าขอจัดการเอาสิลูกให้เต็มที่ให้มันตายเลยนี่เอาเลยทำแบบนี้ทำไมนี่เป็นห่วงนวลจันทร์น่ะรักนวลจันทร์ปวดดีไม่ได้ปวดเลยใครใช้ไม่มีใครใช้ทำแบบนี้ไม่มีใครใช้อ่ะแต่อยากช่วยน้องนี่รู้ว่าเรามันผิดรู้นั่นแหละว่าผิดแต่ว่ามันก็ต้องมีความถูกต้องมาเนี่ยแต่ว่ามันคนไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยนี่พี่ไอ้วันเองไงขวัญฟ้าจำได้ไหมนี่พี่เลี้ยงมันตั้งแต่เล็กที่เรากินข้าวด้วยกันไงปลาทูจำปลาทูได้ไหมที่ขวัญฟ้ากินเนื้อแล้วพี่กินก้างไงปลาทูคุ้มจ้าบ้านปลาทูคุ้มไม่ได้ทวงเลยเคยอยู่ในการมาก่อนไม่อ้อนแหลกไงไม่อ้อนแหลกน่ะยาไงทำไมก็ที่ซื้อมากินน่ะแล้วที่หวานฟ้ากินยาหมดเลยแล้วพี่ให้พี่กินกล่องไงแข็งแรงเลยแค่กล่องนั้นเนี่ยแข็งแรงเลยแล้วจะให้ช่วยยังไงไม่ได้ทำผิดแล้วจะให้ช่วยได้ยังไงไม่จัดการมันถูกต้องมันก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีหวานดีอยากลองดีใช่ไหมทหารพุทธวังรับคำสั่งรับเลยครับจับตัวไอ้วันจับไปไหนบ้างจับไปครองเมืองได้ไอ้วันนี่สมมติวงไม่ยังเสร็จเพราะว่าอาจจะเป็นความโกรธที่ทำให้เจ้าพูดผิดเจ้ากำลังจะบอกว่านำตัวไอ้วันไปอยู่เมืองได้ให้เพื่อนไปครองเมืองได้ครองใช่ไหมครับไม่ได้ดีนะทีเสด็จพ่อไปครองเมืองได้ฟังกระบอกจะพูดก่อนฟังอะไรจากเมืองหลวงไปที่เมืองด่านหนทางเป็นร้อยกิโลถ้าหากว่าอ้ายวันมันอยากจะเป็นเจ้ามันจะต้องเดินไปเท่านั้นแล้วกระบอกท่านจะสั่งให้มันเดินเท้าเปล่าไปด้วยโอ้ให้มันไปครองเมืองด่านทรมานขนาดแต่ให้มันเดินเท้าเปล่าไปโอ้ยโหดร้ายสิสุดมึงตายในเขาลูกแม่เอาอย่างนี้เอาอีกลูกตายทหารพุทธเจ้าข้าไปนำ BM ในท้องพระคันหลวงมาให้ไอ้วันแบบนี้ไอ้บ้าไอ้หลงไอ้ลูกทำไมเพียงเล่นอะไรกับท้องอย่างนี้ลูกตลกตรงไหนมึงจะพาจะพา BM ได้กับมันใช่ไหมยังไงนี่ทุกวันนี้ทุกคนยังขับแต่ยังต้านอยู่เลยแต่ลูกนะ
สำคัญที่สุดพ่อยังผ่อนไฟแนนซ์เขาอยู่แล้วก็ให้ดีเอ็มมันเสด็จว่ารู้จักกินรู้จักใช้ไงพี่ยังค่ะแต่ของในแถวบ้านหลวงมีเยอะแยะแล้วให้ซีรีส์อะไรมันกันลูกซีรีส์ห้าโอ้ว้าเจ๋งพ่อเอาหนังเอกสวยๆนะซีรีส์เนี่ยไม่ใช่หนังโอ้โหเลยวันจะไปตลกแล้วเจ๋งพ่อมันบอกตรงนี่เหรอครับรถไม่มีน้ำมันนะพี่ค่ะมันขับได้ยังไงแล้วเสด็จพ่อดูหน้าตาอ้ายวันมันขับรถเป็นหรือเปล่าขับไม่เป็นแล้วมันก็มาเคยขี่แต่วายขี่วายทำไมไหนมันจะต้องเดินเท้าเปล่าไปมีรถต้องลากรถไปเองไม่รถมันไปแต่ต้องให้มันลากรถไปเฮ้ยแย่จนที่สุดตายแน่ตายฐานพูดจบแล้วไปเบิกเงิน50ล้านที่เขาไปทางหลวงไม่ให้อะไรแบบนี้โอ้โหไอ้ตายตายไอ้วันมันตายตาพ่อเนี่ยตายไปเลยทำไมแบบนี้เสด็จพ่อไปทำนี่ไอ้หนูเป็นอะไรพี่อ่ะเพราะว่านะเสด็จพ่อเป็นอะไรพ่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยเพราะว่าการให้อะไรนะก็ไม่เท่ากับการให้อภัยมันนะเสด็จพ่อก็สั่งไปแล้วจะให้ขอจะมาให้อภัยกันได้ยังไงยกโทษให้มันเลยเถอะไม่ได้แล้วพี่ยังเพราะว่ายังไม่หมดเลยทหารเยอะแยะมากมายที่ไม่ลงโทษมันไม่ได้ต้องไปลงโทษนะแล้วคนนี้ยังไม่พอพอแล้วไอ้พันฟังข้าพเจ้าดีกว่านะเองไปอยู่เมืองด่านเป็นตรงนี้เถอะนะรีบไปทิพย์หายไม่ไปได้ก็หมดตัวแน่ไอ้พี่พ่อเธอโอ้โหคนเราครับพี่น้องจะตายไม่กี่วินาทีแล้วอยู่ๆได้เป็นเจ้าโอ้โหเนี่ยยังไงโอ้ทำไมล่ะพี่เราเคยดูด้วยกันนะยังไม่ได้ลาเลยการงานก็อดเสียใจไม่ได้ครับถ้าคนนี้เรียกเราคือเจ้าเทียบของปัญหาตาบ้างเลยดวงดีนะครับแต่ละวันก็คืนนี้ได้น้อยไปหน่อยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ดูออกยังไงไปแล้วพี่โอ้ยใครจะโยนดูแลตัวเองด้วยที่มหาสารคามนะก็ได้เราไม่ดีสำหรับว่าจะอยู่กับใครเนี่ยยากเย็นนี่นุ่งเก่งสองตัวทำไมไม่ได้ที่ไหนวะโอ้โหที่นี่ทองเยอะนะกระด้างตีนี้ยังสวยเลยไปดิไปค้าไปไปไปวันไปวันเรียบพอได้อยู่กับใครแล้วลูกนะพักผ่อนไปเลยลูกกินแดงกินนมไปลูกกูใครรับผิดชอบพรุ่งนี้ก็แบบคุณเลี้ยงออกก็จะลำบากครับลิเกเล่นจะขาดย้อนกลับมาเถอะนะน้าลุงครับถามเขาจะเดินทางไปไหนครับแกไม่รู้เลยนะตอนนี้จ้าจ้าวันนี้ที่มีการดอกไม้ที่สวยมากเลยจ้าจ้าและที่มีดอกไม้เนี่ยเป็นของเจ้าสวยดีกว่าจ้ามาช่วยกันจ้าจ้าส่วนกระด้างดวงจันทร์ดวงเทมาในหูไม่ได้รับข้าวน้ำไม่ได้กินI'm not afraid.
งานแต่งงานก่อนที่เสด็จพี่จะกลับมาได้ลูกสาวผู้เจ้าค่ะมันจะได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในแผ่นดินของเราบ้างพระพิจิตรวงศ์พระเจ้าค่ะว่ายังไงกระหม่อมชอบเรื่องแต่งงานเนี่ยเราเวลาอีกสักสิบปีก็ได้นะพระเจ้าค่ะให้ทั้งสองราชบุตรนี้เขาใช้ชีวิตให้เต็มที่ซะก่อนพระเจ้าค่ะสิบปีสงสัยพ่อเจ้าสาวคงไม่ได้อยู่แน่นี่เห็นไหมว่าเรื่องนี้จะให้กระหม่อมชอบยกลูกสาวได้ยังไงมาใช้ให้กระหม่อมชอบตายแล้วเนาะเราไม่ได้คิดนะไม่ดีก่อนนะยี่สิบปีทำไมถ้าไม่ต้องแต่งแล้วไม่ต้องแต่งเลยวันนี้จะไปแต่งคนอื่นขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่มีชีวิตของฉันเอาไว้ที่นี่คือที่ไหนนะจ๊ะที่นี่ก็คือเมืองลานาไทยจำนวนอันนี้จะรับการนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาไปข้อโลกเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณนะจ๊ะจ๊ะไม่เคยที่จะลบขอได้ชาติข้าพเจ้าค่ะหม่อมฉันได้เรียกประกาศทูลไหมคะมีเรื่องอะไรหรือไม่นะคือว่าเรื่องกับหม่อมฉันที่ไปเก็บดอกไม้ที่อุทยานหลวงจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมานอนสลบอยู่เพียงข้างแต่สิ่งสำคัญก็คือผู้หญิงคนนี้เธอมีของสำคัญที่พระองค์ท่านกำลังตามหาอยู่ด้วยนะคะของสำคัญใช่แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราขอพบหน้าผู้หญิงคนนั้นหน่อยไอ้ครับรู้นะขอบคุณนะจ๊ะหม่อมฉันขอโทษคุณด้วยค่ะเงยหน้าขึ้นเธอไม่นานเจ้าเป็นผู้ดีนะแม่นาเจ้าเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วสร้อยเส้นนั้นเนี่ยมาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงกันขอดูช่างผมใช่ไม่ใช่ว่านวลจันผมใช่ไม่รู้สาวเขาก็ขนเป็นเพชรกับแม่นวลปราเนี่ยค่ะเป็นเพชรสายเก่ากับผมฉันพระเจ้าของพันเพชรเคยรับใช้ราชการที่นี่สร้อยช้างสังเสริญเส้นนี้ไม่ใช่ของผมฉันหรอกค่ะแต่ว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของผัวของผมฉันเองพระขวัญพี่ขวัญฟ้าจะให้สร้อยเส้นนี้กับนวลพี่ขวัญฟ้าเคยบอกกับนวลเอาไว้ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ว่าพี่ขวัญฟ้าเชื่อว่ามันต้องมีความสำคัญในบางอย่างพี่ขวัญฟ้าจะขอร้องให้นวลเก็บสร้อยเส้นนี้ให้ทำกับชีวิตของนวลเลยเบค่ะไม่ผิดแน่ขวัญฟ้าผัวของแม่นางจะต้องเป็นลูกชายของเราที่หายสาบสูญไปอย่างแน่นอนแล้วขวัญฟ้าน่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้พี่ขวัญฟ้าอยู่ที่เมืองเชียงของเพคะเชียงของเพชรไทยเพชรบุญคุณเจ้าค่ะรีบไปรับตัวขวัญฟ้ามาคุณพ่อพ่อให้ลูกไปแล้วเดี๋ยวเราไปคือว่าตอนนี้พี่ขวัญฟ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นถึงราชบุตรเขยอยากที่จะเข้าถึงตัวได้ไหมครับพระองค์ท่านเป็นถึงราชบุตรเขยเชียงของแล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่จะเข้าหาเสด็จพี่ขวัญฟ้าได้แต่มีเพียงคนเดียวที่จะสามารถเข้าถึงตัวพี่ขวัญฟ้าได้คนคนนั้นเขามีชื่อพี่ไอ้วันเพียงแค่ไอ้วันแล้วสิ่งใดที่จะยืนยันกับไอ้วันว่าเราจะไปช่วยเสด็จพี่กลับมาถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะเขียนจดหมายถึงพี่ไอ้วันกับการเบียร์ค่ะจดหมายก็ดีเหมือนกันเสด็จพ่อเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงก็บอกเพทายพร้อมเป็นใครทูลจะขออาสาจดหมายฉบับนี้ไปส่งถึงมือเอ้ยวันก็บอกสัญญาจะพาเสด็จพี่กลับให้ได้เจ้าค่ะขอบใจมากลูกพ่อที่เจ้าทั้งสองคนเป็นแม่ที่ช่วยพ่อในครั้งนี้เดินนะพ่อสุดเพียงขอแม่ขอแม่ขอพระเจ้าโอ้โหเลยพุทธเจ้าค่ะต้องมองมันตัวรอดได้อยู่แล้วไปขอขอบใจเจ้าท่านทูลขอบใจก็บอกไม่ได้พิเศษแต่ได้แค่ตัวนี้เหลือได้แค่กลับมาจะได้แต่งงานไหมโอ้คุณแม่คะตามที่หัวข้างกับคุณแม่ได้ไหมคะรอที่นี่รอฟังข่าวดีได้เวลาทุกคนโอเดชาสองราชบุตรแม่และไปคู่กันแล้วด้วยรีบไปรีบมาท่านเจ้าค่ะลูกสาวของเราชั้นเนี่ยยังรอการแต่งงานอยู่อ้าวแล้วบอกว่ายังไม่ให้แต่งงานเอาไปทั้งสองคนไว้ใครไม่ได้ทั้งคู่แต่ไว้ใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีท่านไปด้วยไว้ใจหนักเลยเดี๋ยวไปชวนไปเตะบอลแล้วทีหลังเตะบอลเลยสี่สี่ห้าไอ้นี่มันเหรอดูดิอะไรต่อไปน้องย้อนกลับมาภายในถึงประเด็นของเทียนของละครอีกครั้ง
ไม่ได้คุยกับพ่อพ่อคิดว่าคงไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้พี่กับพ่อไม่สบายใจเลยนะครับแม่เองก็คือเช่นกันที่พ่อหวังว่าจะสงบสุขสักทีนะเรามีที่สามเข้าไปไหนเดี๋ยวสักครู่ผมจะเสด็จมาที่เด็กพ่อขอเดชะฝ่าพระบาทบัดเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วผู้จักรพระองค์ท่านเกิดเรื่องอะไรขึ้นบัดเดี๋ยวนี้อ้ายวันมาขอขึ้นเฝ้าคุณพี่เจ้าข้าอ้ายวันมาใช่พ่อใครมีรับสั่งมันส่งพระเสด็จไรขอให้เสียงโปรดเงินกับเกรงคนไทยไอ้หนุ่ยยิ้มกันหวานเลยแล้วเดี๋ยวจะยังไงไอ้หนูมองเทพมีรางวัลไหมหนูมองดูสงสัยครับได้ได้จะมั่งหนูหนูหนูครับขอบคุณนะครับรับรางวัลที่คนหวานหน่อยครับมีคนนกตรงนี้ไอ้หนูปากคนนกเลยดิได้ขอบคุณนะครับตัดเลยโอ้โหล่อขนนกขอบคุณครับตอนนี้มันขนนกเดินล่วงไปโดนครับเดี่ยวครับขนนกว่าสามมาใจในการดูแลเด็กนี่แต่งหล่อแล้วได้เยอะนี่ครับพี่ดีใจนะดีใจด้วยนะครับถ้ามาแล้วโอ้ละมันใจสวัสดีครับโอ้เราจะน้ำตาไหลอ้าขาวหายไปไวนะเหลือแต่กาวเดี๋ยวว่าอย่างงนี้นะตอนมึงเดินไปเมืองด่านมึงเห็นขากูบ้างไหมไม่สบายใจไม่เห็นเห็นแต่หมาคาบอะไรอยู่ก็ไม่รู้รูปร่างคล้ายกระดูกไอ้วันเธอใครเนื้อขายเอาฉันเปล่าขอไปแล้วนะขอเดชะอาชญาเพื่อนที่กล้าเมียด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าน้ำตาตาหนองไม้ได้เป็นเนี่ยเอาไปถ้าบอกเช่นไอ้วันเป็นเจ้าเมืองด่านได้มีข้อความมาถึงพระองค์พระเจ้าค่ะมีอะไรคือประชาชนในเมืองด่านเนี่ยมาหากระบอกชันนะบอกว่าอยากจะมาชมบุญบารมีขององค์เชียงของเขาบอกว่าองค์เชียงของเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงจริงหรือไม่อะไรสิเขาอยากจะรู้ว่าข่าวลือที่ว่าพระองค์เนี่ยหน้าสวยเหมือนผู้หญิงเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่จริงไหมล่ะเฮ้ยอยู่เมืองไหนได้ทำไอ้วันเขาจะพาเขามองผิดหรือเปล่าเขามองถูกแล้วเขาบอกพระองค์ท่านเชียงของอ่ะเนี่ยนะนี่แน่เนี่ยนะคนนี้แน่เหมือนผู้หญิงวะเนี่ยไปหยอกแรงนี่จริงเลยใส่ใหม่ไอ้วันพระเจ้าค่ะถ้าเขาว่าฉันสวยนะก็ปล่อยเข้าไปก็ถือว่าคุณเท่าคนแก่ไม่รู้การเทศะอะไรก็พูดผิดพูดถูกปล่อยเข้าไปเถอะพระเจ้าค่ะไม่ได้เองมาเลยกินข้าวกินปลามาหรือยังเหรอหมดฉันกินมาเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะสวยฉันจะทำไม่ลังเลทานของคาวแล้วอยากจะมาทานโคดำจากพระองค์จะเป็นของหวานแต่คนนี้อร่อยเหาะเลยนะ
ยังงั้นเดี๋ยวก่อนฉันเนี่ยจะมาขึ้นเฝ้าของท่านเข้ามาได้ครับท่านเอาใครจะมาขึ้นเฝ้าเกินตอนนี้จะโดนกองโกนะฝากจดหมายฉบับนี้สำคัญมากให้เสือพี่อ่านให้ได้คุณเสือพี่องค์ไหนอยู่องค์กลางเลยองค์กลางนะเฮ้ยครบยังไม่ไอ้สองตัวนั้นตามมาด้วยนะมีอีกสองคนรอแป๊บรอแป๊บมีเหรอมีเงินด้วยเอาตัวหรือยังเลยไอ้พี่ม้าโมนี่มีชื่อว่าอะไรบ้างอ้าวเธอจะหมายว่าผมแนะนำตัวได้กระผมเช่นเป็นคนเดียวเดี๋ยวไปนั่งที่อื่นได้ไหมไม่เกะกะเหยียดขาไม่ถนัดกว่าคุณขาแกขาดแล้วนี่สงสัยจังจังเลยคุณทำไมลิเกเขามีแต่ยิ่งดึกยิ่งสวยไอ้เจ๊ผายกูยิ่งดึกยิ่งเฮียอะไรก็ไม่รู้ใครก็จะชอบคุณสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแกสมบูรณ์แบบเชิญแนะนำตัวได้ต้องบอกเป็นคนเชียงของแนวว่าเชียงอานพิจิตรค่ะกระหม่อมนามว่าเชียงอินพิจิตรค่ะแล้วคนนั้นชื่ออะไรที่เป็นพม่าน่ะที่เป็นพม่าชื่ออะไรครับคนที่เจ็ดมังกระดาโยมังกระดาโยแล้วแขกชื่ออะไรแขกทำไมซึ้งซึ้งฉันเหรอปูนไม่ได้ยินฟังจากอันไหนเจ้านี่คนนี้จ้ะเจ้าเสียงขอจ้าสมรคุณชายเย่นี่มุทะลึกไม่ได้ทะลึกตอนหน้าตอนที่หน้าสมรคุณชายเย่เอ๊ะอะไรเนี่ยข้างหลังแปลว่าสวัสดีเจ้าใหญ่อ๋อชายเย่ลึกตันทำไมโดน500เนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่นึกกับผู้ที่เขาเนื้อปอกจิบให้พอแต่งเส้นไว้แล้วโยนมาให้กูพรุ่งนี้กูนั่งในรถแล้วคุณไม่นั่งข้างพวกแกนะเอาเขาเรียนเร็วเร็วใจตัวอะไรบ้างวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างมีฮะเอาสกุลวนไปแล้วนี่มีฉันมีของมาโชว์อูดมีของมาโชว์มีของมาโชว์มีอะไรมาโชว์เนี่ยแจ้งแจ้งเพื่อจะได้เห็นกันชัดชัดเป่าปีเรียกงูเป่าปีเรียกงูแต่ว่าตอนยังไม่ได้เป่าปีเรียกงูเหรอเมื่อก่อนนี่ขายถั่วขายถั่วอุ้ยขายถั่วขายดีขายที่ไหนนะไปขายที่สนามหลวงคนเยอะถือไปเลย2หาบแบกเข้าไปไม่ถึง5นาทีพึบพับหมดขายหมดนกพิราบลงแดดขายทั้งที่พิราบเยอะก็เลยมาเป่าปีเรียกงูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดนตรีมาหิพอรักแต่ก็ต้องเรียกมันพอรักอยากเห็นชัดๆไหมอยากเห็นนี่
อยากให้ดูอีกรอบนึงดนตรีมาวางมือมันขึ้นมาและแล้วปุ๊บตกแตงอะไรนะไอ้นี่ฉันเป่าตอไปแล้วทำไมอ่ะก็พอมาสตีนก็ไม่มาตัดเอ็นยูมึงจะจริงเลยไปมาโชว์ไอ้ต้องไปมาแล้วพรุ่งนี้ฮะไอ้ต้องไปมาแล้วพรุ่งนี้ทำไมติดค่ายอยู่ดีกว่าไปเลยไปก้อนเลยไปไปชมการเล่นลำจากดาวตลกที่หล่อที่สุดในทีมงานฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์นะแม่เจ้าหน้าที่พระเอกคนนี้เป็นพระเอกคนงานรำดีเล่นประเด็นคอนเทนต์เองลูกเอกไทยเก็บไว้ข้างข้างเธอเดือนง่ายพม่าขี่ควายออกมาไม้แข่งตกลู่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 ไอ้ของดีๆมันอยู่ในลู่แต่น่าพม่ายืนดูเลยตัดสินใจกระเด้าลู่แต่วันนี้ไม่คอยเลยมึงมีอะไรคัตเตอร์เพนมึงมีอะไรหึต้องเอาไม่เอาดีมึงอย่าทำกันเองดิคัตเตอร์เพนก็มึงมีอะไรป้าป้าป้าพ่อมึงก็ได้รู้แล้วพ่อมาบ้านแม่มึงเดี๋ยวมาตัดเอ็นบูกูเถอะมึงนี่คัตเตอร์เพนลูกเพนชายเอาหวานจริงว่ากูทำมาเอาปีเลยอีกทีนึงอันนี้เด็ดอยากจะชวนมาเต้นดำกันพี่เจ้าข้าฉันขอเต้นแบบขลังกระท่อมเมื่อกี้ได้ไหมครับไอ้เจ้าเมืองต้องสงบเสงี่ยมหน่อยอันนี้ต้องลงมาเต้นลองเล่นเต้นดำกันทั้งหมดเมืองเลยเฉลิมฉลองฉันไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เลยสิเอาทีเดียวเป็นสิริมงคลกับตัวเองต้องเอาทีเดียวพอพี่เจ้าข้าเอาพอสมควรอ่ะเต้นกันเดิ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 นก็ไม่รู้เหมือนกันจะหอนเรียกให้ทำโบ้ไหมเฮ้ย
เอาไว้มึงจิกจิกไม่คุ้นตาเพนมึงจะจับตัวกูรู้ว่ากูปลอมมาจะฆ่ากูมันไม่ดิ้งง่ายอย่างที่คิดมีอะไรดีน้องถ้าจะฆ่ากูเจอกับเพื่อนกูโอ้ทำไมเอาไว้จะตายไหมทำไมมันได้ฉายาเพราะว่าเราขวานมันได้ยังไงอ่ะได้ได้ไงวะขวานที่ท่านมีฤทธิ์เดชมาเฮ้ยเป็นความจริงเหรอไอ้เที่ยวแล้วเขามาดูไหนใครเฮ้ยถอดฟันก่อนดีกว่ามันมีฤทธิ์เดชนะไหนนี่ดูนี่ไม่ได้ทั้งเราคนที่สงสัยเราก็ไม่รู้ว่ามีไงไม่รู้แต่เห็นมันบอกมีนะหนีไปแล้วเธอหนีทำไมเขาว่าเรื่องนี้ไอ้ห้าคนต้องอยู่ก่อนเธอหนีไปแล้วไอ้โอ้ยรู้ความจริงนะครับว่ามีคนปลอมตัวเข้ามาโอ้ยจับตัวมันโอ้ยเอาละครับโอ้โหเฮ้ยคนทางนี้เลยนะถ่ายข้าทหารเยี่ยมเขาคนลืมนักเรียนผู้ใหญ่ไม่เนี่ยวันไปพ
ยามาเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วพี่แต่ตอนนี้เราต้องไปอยู่คนละปีฝันฟ้าอยู่ไม่ได้หรอกพี่ฝันฟ้าที่พี่ให้มันไม่ได้จริงๆถ้ามันจับตัวพี่ได้มันจะไว้ชีวิตพี่หรือเปล่าพี่ให้มันรอโดอยู่ที่นั่นพี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไรนะใจเต็มที่ไม่มีใครว่าพี่หรอกถึงแม้เสียงของมันจะไม่มีใครดีกับพี่เลยก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงพ่อเป็นเพียงแม่จะตายก็ตายที่ดินนี่แหละตายที่จะตายไม่ได้ก็เพียงว่าไปขอท่านให้เห็นความสุขมาไปที่ไปฝันฟ้าแบบนี้ของเป็นทุกข์ก็คิดว่าจะทำฟังขอร้องแต่พี่พี่ให้ความหวังที่ไม่หวั่นฟ้าจะพี่ไปแล้วจะกลับมาพี่ไปหาอะไรจะเกิดพี่ให้ความหวังข้าพเจ้าขอฟังพี่ไม่ได้ไปหวั่นฟ้าพี่ไปหวั่นฟ้าไหมหมดโศกแล้วนะลูกเราจะไปจากกันอีกแล้วนะ
สด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ยังไงกำลังใช้ขวานฟ้าเติบโตที่ไม่ดีเชียงของตลอดเวลาที่ผ่านมา20ปีกำลังใช้ขวานฟ้าเห็นมีแต่พี่อ้ายมันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คอยมอบความรักความอบอุ่นให้กับกำลังใช้มาโดยตลอดจนจุดนี้ได้มาถึงกำลังใช้ได้รู้ความจริงว่ากำลังฉันเป็นสายเลือดของพี่ดีลานาไทยสร้อยช้างสามเสียงเป็นสิ่งยืนยันว่ากำลังฉันเคยสายเลือดของพี่ดีลานาไทยกำลังฉันดีใจที่กำลังฉันได้รู้ว่ากำลังฉันเป็นเสด็จพ่อเสด็จแม่มีแผ่นดินบ้านเกิดของเราและกระบอกฉันก็ได้กลับมาที่บ้านแต่ที่กระบอกฉันกังวลใจมากที่สุดกระบอกฉันได้รู้ว่าตอนนี้พี่อ้ายมันพี่ชายที่กระบอกฉันแย่มากที่สุดแต่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่ากระบอกฉันเลี้ยงได้กระบอกฉันอยากให้พี่อ้ายมันเปลี่ยนใจเดินมาอยู่ที่เป็นเลิศนะท่านแต่กระบอกจะขวัญฟ้าให้มันไม่ยากเมื่อรู้เรื่องว่าอาญาจะมีความหมายกับเจ้ามาสักวันในบุญที่อาญาได้ทำให้พระเจ้าจะได้เป็นผู้ที่ตอบแทนอาญาได้ยังไงฝ่ายชายสามเสียนคือสิ่งสำคัญที่พ่อมอบให้กับเจ้าและที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้ความดีความชอบทั้งหมดพ่อขอมอบโดยตั้งยังไม่ต้องรู้ว่าต้องปลอดภัยดีหรือเปล่าพี่ขอโทษนะนะต่อไปนี้พี่จะไม่ทิ้งน้องกับฉันไปไหนอีกแล้วเหตุการณ์ในทุนก็ได้ค่ะสั่งจัดเรียงกองวันนี้พ่อจะออกเชียงของแล้วหลงพ่อเองชาติเกิดศึกเรื่องนี้กระบอกฉันไม่ต้องเองกระบอกฉันหมดฉากนี้เดี๋ยวแอดเจรจาศึกในครั้งนี้เองไม่ยากปิดแพร่แล้วเดี๋ยวแพร่ต่อนะเวลาจะหมดกับลูกชายคนหนึ่งกระบอกฉันเชื่อว่าศึกสงครามต้องจบได้โดยที่ไม่มีใครต้องเสียเลือดเสียเนื้อแม้แต่คนเดียวก็บอกจะเล่นไปจะเล่นแบบนี้เสร็จที่ที่นี่ก็บอกฉันสองคนผมที่ตามไปด้วยเป็นยังไงอ่ะคิดไม่เป็นไรแต่ว่าต้องรอดที่เพื่อนที่ไม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 ่เสร็จพ่อพวกเคียงของไม่เคียงไม่ได้เลยนะเจ้าพ่อเขาบอกพ่อเสร็จพี่ยังไม่กลับมาทำไปเช่นนั้นเรารีบตามช่วยขวัญฟ้าด้วยกันลูกไปลูกทำกับเด็กพวกเคียงของไปพี่ไปพี่ไปพี่เสร็จพี่เราต้องหมดชีวิตก่อนเอาเย้